ก็ตกใจค่ะเพราะว่าขวัญก็ได้ทราบว่าพี่อ๋อมป่วยแต่ว่าคือไม่คิดว่าไวอย่างเงี้ยเพราะว่าแล้วก็ทราบอีกทีนึงว่าพี่เขาก็อาการดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังงงอยู่เมื่อวานก็ยังงงตอนนี้ก็ยังงงได้เจอกันบ้างไหมที่ผ่านมาเจอบ้างค่ะแต่ว่านานแล้วประมาณ10 ปีได้แล้วนะคะพอขวัญเริ่มทำอะไรอะไรเงี้ยหนูก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนไม่ค่อยได้เจอใครก็ทำแต่งานแต่ว่าความผูกพันระหว่างก็พี่เขาก็เป็นทั้งเพื่อนนะคะแล้วก็เป็นทั้งพี่ที่ร่วมงานกับขวัญที่เรารักแล้วก็เคารพอย่างเงี้ยแต่ว่าเพราะว่ามันเราเล่นเวลานานมากอ่ะหลายปีละครหลายเรื่องแล้วก็แต่ละเรื่องเราก็ลำบากด้วยกันบ้างบางอย่างพี่เขาก็คือพี่เขาเป็นลูกผู้ชายอะค่ะเป็นสุภาพบุรุษที่ดูแลเราในฐานะที่เราเป็นน้องแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบไม่ดีก็เขาก็คอยดูแลเราอะไรเงี้ยแล้วก็ใครจะบอกอะไรกับพี่ชายเราบ้างในวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้มาจากก็ขวัญถือว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่พี่เขาปกติพี่เขาจะไปกองเขาจะไปก่อนขวัญเสมอเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งในชีวิตของพี่เขาที่ก้าวไปเร็วกว่าคนอื่นกว่าพวกเราณตอนนี้ที่เราอยู่แต่สิ่งที่พี่ออกไปเราทุกคนวันหนึ่งเราก็ต้องไปเจอกันที่จุดนั้นอยู่ดีก็ขอให้พี่เขาไปเป็นดาวบนฟ้าที่มองลงมาดูแลครอบครัวพี่เขาดูแลคนที่เขาห่วงใยคนที่เขารักเพราะว่าอย่างที่เราอยู่ใกล้พี่เขาอะคือพี่เขาเป็นสุภาพบุรุษที่เขาดูแลทุกคนเลยอะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวอย่างนะคะก็เดี๋ยวสักวันหนึ่งก็คงได้เจอกันค่ะโอเคขวัญขอบคุณขวัญค่ะโอเค